สวัสดีครับพวกผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาพูดเรื่อง Foundation ของ Apple TV กับ Foundation ที่มันเป็นหนังสือนี่อ่าเรื่องไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมาไม่ได้มาเปรียบเทียบว่ามันอ่อเรื่องไหนมันดีกว่ากันนะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบว่าความรู้สึกของผมหลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์ไปนี่กับไอที่ผมได้อ่านนิยายไปนี่มันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะ ก่อนอื่นเลยผมต้องกล่าวชม Apple TV นะครับว่ามันทำฟาวเดชั่นให้ออกมาในรูปแบบนี้นี่ถือว่าดีพอสมควรพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องฉากต่างๆนะครับทำออกมาได้สวยมากเออสวยจริงๆนะครับผมลองไปเซิร์ชดูนะครับว่าเอ๊ะมันใช้ทุนสร้างเท่าไหร่ว่าสลับไอ้ฟาวเดชั่นนี่ซึ่งฟาวเดชั่นนะครับใช้ทุนสร้างประมาณ10ล้าน สิบถึงสิบสองนต่อตอนนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะแบบสิบถึงสิบสองนต่อตอนนี่ทั้งการทั้งการออกแบบยานรวมถึงฉากเมืองต่างๆนะครับถือว่าโอ้โหเจ๋งวะยอมรับว่ามันเจ๋งนะครับดีกว่าไอลิงออฟพลาวเวอร์อีกถ้าเกิดว่าเต็มสิบผมให้ไปเลยเจ็ดเต็มสิบครับเจ็ดถึงแปดเต็มสิบอะประมาณเจ็ดจุดห้าแล้วกันอาถือว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเหตุผลจริงๆที่มันออกแบบหนัง ให้ hey, มาเป็นอย่างนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่ามันอาจจะทําให้ร่วมสมัยแบบมีความเป็นร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าในฟารเรชั่นนิยายภาคแรกนี่มันปี50ใช่ไหมช่วงยุค50และคราวนี้อ่าช่วงนั้นนี่มันก็จะเป็นเหตุการณ์ช่วงนั้นมันก็จะเอามาใส่ทางไอแซคแอซิมอฟก็จะเอามาใส่ เหตุการณ์ช่วงนั้นอย่างเรื่องนิวเคลียร์เรื่องศาสนาอะไรเอามาปนเปกันในเรื่องนะครับแต่ฟาวเดชันในเวอร์ชันของ Apple TV นี่มันจะออกแบบให้มันร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นโดยคงคอนเซ็ปต์เรื่องเดิมเอาไว้อแต่ผมถามจริงเถอะคุณคิดว่านิยายฟาวเดชันเวอร์ชันของ i อแ a ค a s ซ m o อช่วงปี50นี่ณนะปัจจุบันถ้าอ่านนะยุคนี้เนะี่ยมันยังจะมีคุณค่าอยู่ไหมผมบอกได้เต็มๆนะอันนี้ความที่เห็นส่วนตัวครับ อาลืมบอกคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาภายในซีรีส์แล้วก็เนื้อหาภายในหนังสือนะครับแต่หนังสือนี่หากใครที่ยังไม่ได้อ่านนะครับก็ไปฟังสรุปของผมได้นะแต่เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วผมคิดว่านิยายฟาวเดชันนะครับไม่ว่าจะอ่านกี่ยุคกี่สมัยผมก็ว่าอ่ะเอาเป็นว่าจนถึงปัจจุบันน่ะผมก็ว่ามันก็ยังดูดีและมันก็ร่วมสมัยพอสมควรอ่าถือว่ามันใช้ได้นะครับ อ่านไม่ว่าจะอ่านกี่ครั้มันก็ยังดูสนุกเหมือนเดิมนะครับสำหรับฟาวเดชันในคราวนี้ผมก็จะมาพูดคุยนะว่าเอ้ยซีรีส์นี่มันเป็นยังไงนะก็คือซีรีส์นะครับมันก็จะแบบโครงเรื่องคร่าวๆดิมันจะค่อนข้างที่จะเหมือนเลยเออเหมือนเลยนะก็คือ,อ,อทางฮาริเซลดอนใช่ไหมต้องการที่จะสร้าง Foundation ขึ้นมาเพื่อที่จะลดเวลา กลยุคลงจาก30,000ปีเหลือเพียง1000ปีอาประมาณนี้แต่ที่ผมไม่ชอบในเรื่องนะครับก็คือ,อความครึ่งครึงกลางๆข,ของมันยังไงอะมันจะเอาแบบหนังสือเลยก็ไม่เชิงหรือมันจะเอาแบบาทางคิดค้นขึ้นมาใหม่เลยก็ไม่เชิงนะครับเหมือนกับว่ามันจะดน้ดนๆผสมปนเปกันระหว่างหนังสือกับทางที่มันคิดขึ้น,ข,นขึ้นมาเองอาประมาณนี้หลายคนก็อาจจะบอกอ้าวมันไม่ดีเลยที่แบบ มีหนังสือเนื้อเรื่องในหนังสือและแถมยังปนเนื้อเรื่องในนิยายเข้าไปอีกแบบนี้มันไม่ดีเหรอผมก็จะบอกว่ามันเหมือนจะดีเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีเพราะว่าเพราะว่าในซีรีส์นี่มันออกตัวมาอย่างนี้แล้วมันมีทรัพยากรที่แบบเตรียมที่จะใช้ได้แบบมหาศาลเลยไม่ต้องทําตามแบบนิยายก็ได้อ่าก็คือทรัพยากรมีแล้วแต่ว่ามันเอาทรัพยากรที่ได้แหละไม่ใช้มันเสือกเอานิยายมาใส่ปนเปกันในทรัพยากรนั้นด้วย ทั้งที่ถ้าเกิดว่ามันดัดแปลงเรื่องนิดหน่อยแล้วใช้ทรัพ,พยากรที่มันมีอยู่อะไม่จะเป็นต้องเอานิยายมาผสมก็ได้มันจะออกมาดูดีกว่านี้กว,นะว,ว่านี้เลยนะยอมรับวว่ากว่านี้เลยอย่างเรื่องแรกก่อนเลยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวของอฮาริเซลดอนก่อนเลยผมคิดว่าฮาริเซลดอนในเวอร์ชั่นนี้นี่มันดูเป็นแบบยังไงอะออบส่วนตัวนะส่วนตัวผมเลยผมไม่ค่อยชอบฮาริเซลดอนเวอร์ชันนี้เพราะว่า ในนิยายดิแกจะเป็นตาลุงนั่งรถเข็นใช่ไหมแบบป่วยก็กำลังจะตายอยู่แล้วก็คือหลังจากที่ฮาริเซลดอนนะครับย้ายไปที่เทอร์มินัสนี่สปีตายนะครับมีชีวิตยอยู่ได้แค่2ปีแล้วก็ตายเลยนะครับสำหรับฮาริเซลดอนแต่ว่าบุคลิกในเรื่องนี่ฮาริเซลดอนนะครับโผลมาแค่ก็คือบทแรกของนิยายเลยนะครับโผลมาแค่บทเดียวแต่ว่าบุคลิกตอนนั้นนี่แบบเหมือนกับอยู่ต่อหน้าสภาสภามาไต่สวน เอ้ยฮาลิสเซอร์ดอนก็บออ,อ,อแบบเหมือนทํามีท่าทีแบบเหมือนเป็นแบบคนน่าเชื่อถือแล้วแบบเป็นคนน่าเชื่อถือเป็นแบบเอ้ยแบบไม่อารมณ์เสียง่ายแต่พอมาในเวอร์ชั่นนี้ดูแกดูเป็นคนอารมณ์เสียแบบอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบดูเหมือนขี้โมโหเข้าไปหน่อยนะอันนี้ผมไม่ค่อยชอบักเท่าไหร่นะครับแล้วที่พูดถึงกันบ่อยๆก็คือองค์จักรพรรดิองค์จักรพรรดินะครับครีออนซึ่ง ไอเดียการครีเ reat นี่ผมปลบมือให้เลยนะของซีรีส์นี่ปลบมือให้เลยแบบให้องค์จักรพรรดิมีทั้งสิ้น3คนก็เป็นการโคลนจากคีออนคีออนที่1ใช่ไหมแล้วก็โคลนตัวเองขึ้นมาอ่าให้มี3มช่วงเวลานะครับเป็นการปกครองซึ่งโอ้โหผมยอมรับไอเดียการครีเ reat องค์จกักรพรรดินี่สุดยอดนะเออถือว่าเป็นไอเดียการครีเอทที่ดีแต่เหตุผลจริงๆเพราะว่าน่าจะประหยัดนักแสดงด้วยอา ก็ถือว่าเป็นการประหยัดนักแสดงนะครับแล้วมันก็ไม่ให้หลุดกรอบจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ผมไม่ชอบเลยก็คือความครึ่งครึงกลางๆขององค์จัก,กรพรรดินะครับที่จะทําอะไรก็แบบครึ้งครึงกลางๆอ่ะแบบเหมือนไม่สุดสักทางยกตัวอย่างง่าย,ายๆอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นในนิยายนะครับ่างองค์จักรพรรดนี่อันที่จริงคน,คนที่ไล่ฮาริเซลดอนไปก็ไม่เชิงเป็นองค์จักรพรรดินตเป็นพวกขราชบริพารแต่ว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดในฝังก็คือทางจักรวรรดินี่ หลังจากไล่ฮาริสเซลดอนไปแล้วนะครับไปที่เทอร์มินัสแล้วก็คือปล่อยเลยทิ้งเลยแบบเออจะทำแบบอารมณ์ประมาณว่ามึงจะทําอะไรก็เลือกของมึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอในซีรีส์เหมือนกับเฮ้ยมันไปที่เทอร์มินัสเนี่ยมันไปทําอะไรบ้างวะรายงานไปดิปก็ยังแบบแอบบแอบบแบบมองเธออยู่นะจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอะไรประมาณนี้แบบเหมือนก็ยังเออยังแคร์อยู่เฮ้ยพวกมันวางแผนอะไร มันจะแหวงกับเราหรือเปล่าผมผมก็ผมดูไปผมก็ตลกไปนะครับแบบว่าเฮ้ยมึงจะทําอะไรมึงก็ทําให้มันสุดๆดิถ้าเกิดว่ามึงแอบกลัวฮาริเซลดอนมากก็ยกคนไปถล่มเทอร์มินัสซะเลยเอออันนี้ก็แบบไม่ไว้ใจแต่ก็ยังส่งคนไปดูแลแบบอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดเป็นในนิยายนี่คือไปแล้วไปรับเลยทิ้งเลยแบบทิ้งแบบลืมไปตามกาลเวลาเลยนะในนิยายนี่ก็คือแบบลืมพวกนี้ไปเลยนะเพราะว่า ในนิยายเรื่อง Foundation Empire นะครับมันจะมีตัวละครหนึ่งชื่อว่านายพลเบลลิโอเช่อ่าซึ่ง che, นายพลเบลลิโอเช่นี่เขานะครับได้ถูกส่งมาที่ชายแดนเขาก็ไปพบกับอ่าชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เนี่ยแบบบอกว่ารู้จักฮาริสเซลดอนไหมไอ้เปนนายพลนี่ก็งงเลยไกลว่าฮาริสเซลดอนไม่เคยได้ยินเลย ก็คือแบบในเรื่องเนี่ยคือลืมไปเลยนะครับในในนิในในิยายฟาวเดชันเนี่ยก็คือโอทางจักรวรรด,ดิลืมพวกฮาริเซดอนไปเลยผมไม่ชอบความคือครึ่นกลางๆอ่ะแบบจะเอาอะไรก็เอาให้สุดสักทีองค์จจกรพัศอ่าแบบจักรวรรดิจะล่มสลายเพราะความคือครึ่นกลางๆของพี่แกนี่แหละอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับและหลายคนพูดว่าทางเรื่องของอ่าพ์ทเทอร์มินัสนี่มันดูน่าเบื่อผมไปดูแล้วนะครับผมก็จะบอกว่ามันก็ดูน่าเบื่อจริงๆนะ เรื่องนี้มันสนุกจริงๆนะครับคือเรื่องของอ่าทางองค์จกักรพรรดิโดยเนื้อเรื่องหลกักๆของทางองค์จกักรพรรดิน่ะจะเป็นการสืบสวนที่สืบมา35ปีก็ยังไม่รู้เลยว่าใครระเบิดสตาร์บิทอ่โดยเนื้อเรื่องหลกักๆมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีองค์จกักรพรรดิเริ่มองค์หนึ่งใช่ไหมเริ่มออกนอกรู่ลอกทางอา่าอะไรประมาณนี้นะครับผมยอมแล้วว่าพาร์ทขององค์จกักรพรรดินี่มันดูน่าสนุกน่าติดตามกว่านะครับแต่โดยรวมมันก็สนุกหมด แต่ที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยก็คือเพลงเปิดมันเว้ยโอ้โหไออินโทรเปิดอะของซีรีส์ฟาเดชันอะอู้ทำผมมาได้ผมยอมรับเลยอืมันเจ๋งวะ่ะผมเวลาผมดูซีรีส์อันนี้นะครับอินโทรเปิดนี่ผมดูตลอดเลยนะแบบไม่กดข้ามเลยเฮ้ยเจ๋งวะ่ะชอบทั้งเพลงประกอบแล้วแบบมันมีแบบฝุ่นทรายมันแบบเป็นยานโผล่มาอะไรประมาณนี้อย่างชอบเลยนะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมยอมรับว่ามันทำออกมาได้ดีก็คือทางกาอักดอนิกนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในนิยายนี่คือใช้ตัวละครกาอักดอนิกนี่อย่างเสียของคโคตรเลยในนิยายนะครับตัวละครกาอักดอนิกนี่จะเป็นแค่คนที่เหมือนมาเปิดเรื่องอ่ะเหมือนเป็นตัวดําเนินเรื่องตัวเปิดเฉยๆไม่ได้มีบทบาทอะไรสําคัญบทบาทสําคัญอย่างเดียวของกาอักดอนิกก็คือว่าเขาเป็นคนที่เขียนประวัติของฮาริเซลดอนออกมาได้ดีที่สุด ในบรรดาทุกเวอร์ชั่นก็คือมีคนเขียนประวัติอะชีาประวัติของฮาริรเซลดอนเนี่มาหลายคนแต่ว่ากาอักดอนนิชหนีเขียนออกมาได้ดีที่สุดนะครับและในนิยายมันก็จบแค่นั้นเลยแบบมันไม่ได้มีอะไรต่อแต่ผมยอมรับว่ากาอักดอนิกในบทของซีรีส์นี่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ผมไม่ชอบที่เป็นผู้หญิงรวมไปถึงตัวละครอย่างซาวฮาดินนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นผู้หญิงด้วยนะครับถือว่า มันทําออกมาได้ดีไปก็ใครใครชอบบ้างเอาส่วนตัวนะสองตัวละครนี้ตัวบทบาทของสองตัวละครนี้ผมชอบนะครับแต่ว่าไม่ชอบที่แบบเอ่อเปลี่ยนแปลงเป็นผู้หญิงมันดูไม่ค่อยจะคารบต้นฉบับสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยอมรับว,ว่าเออบทบาททําออกมาได้ดีถึงแม้ว่ามันจะเลอะเทอะไปหน่อยก็ตามแฟนๆและหลายคนนะครับรวมถึงตัวผมเองนะจะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นตรงที่ตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกให้ก็คือ ตอนที่ผมตื่นเต้นนะครับก็คือตอนที่กาอาร์ดอน,นิคมันพูดบรรยายตอนแรกอะก็คือตอนที่หนึ่งอะมันจะมีฉากกาอาร์ดอน,นิคบรรยายว่าฉันนะจะใช้ชีวิตอยู่ที่เทอร์มินัสถึงมันเป็นทั่วชั่วชีวิตของฉันเป็นเรื่องราวแล้วมันก็จะเอ่ยถึงตัวละครที่มีทั้งโฮเบอร์มาโลซาวฮาดินรวมไปถึงมโนไมเออตัวละครที่ผมชอบที่สุดในฟาวเดชั่นฉบับนี้ใหญ่นะครับก็คือมโนไม รอตัวนี้มากเลยเพราะมันเป็นตัวลายที่แบบเออเจ๋งว่ะแบบอยากจะเห็นมโนใหม่นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามโนใหม่จะโผลมาในซีซั่น2หรือเปล่าของซีรีส์นะแต่ผมว่าน่าจะยังนะครับอย่างเก่งก็น่าจะซีซั่น3เลยอะ่อะมโนใหม่อ่ะยางซีซั่น2อาจจะมีแย้แยมๆว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีตัวร้ายตัวใหม่มโนใหม่โผลมาโดยสรุปนะครับผมคิดว่าหากใครที่ไม่ชอบซีรีส อ่านนิยายมาแล้วไม่ชอบซีรีส์ผมเข้าใจครับเพราะว่ามันคนละเรื่องเลยแบบชนิดที่ว่าแบบไม่เหมือนกันเลยนะครับคนละเรื่องเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูเอาสนุกแบบว่าอ่านนิยายมาแล้วมาดูเรื่องนี้เอาสนุกผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าผมรับประกันได้ว่าซีรีส์นี้ทําออกมาได้ดีนะครับไม่ต้องคิดว่ามันเป็นลืมเรื่องฟาวเดชั่นฉบับที่คุณเคยอ่านไปให้หมดแล้วคุณมาดูซีรีส์นี้เป็นแบบเหมือนมัลติเวิร์สอ่า คุณจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้แย่แล้วมันทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าใครที่ไม่เคยอ่านนิยายแต่ว่ามาดูซีรีส์นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะได้รับประสบการณ์แบบเจ๋งเจ๋งจริงๆเพราะว่ามันมีให้ดูฟรีในแ p ป l ป TV ใช่ไหมดูฟรีตอนแรกอ่าดูดูฟรีตอนแรกแล้วก็โอ้โหตอนแรกนี่มันเจ๋งมากผมยอมรับเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับอ่าทาง f o า n เ a t i ดช่นนิยายวอร์ซับซีรีส์ซึ่งมันจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมสะส่วนใหญ่นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ